ถ้าอยากได้ข้อความนะครับแบ็คกราวด์เป็นไงบ้างได้กันยังข้อความถ้าอยากได้ข้อความเอา UI ตัวไหนมาใส่ดีครับอยากได้ข้อความเลเวลเนาะเลเวลมาใส่นะครับเอาไว้ข้างบนเลยแล้วกันนะก็พิมพ์เลยครับคุณแพ้แล้วนี่กระจอกมากพิมพ์กระจอกมากกระจอกแท้กระจอกแท้แท้กระจอกแท้แท้กระจอกแท้แท้ตัวมันเล็กไหมเนาะเปลี่ยนฟอนต์ครับฟอนต์ไซส์มัน14นะเปลี่ยนเป็น60ได้นะครับ60นะโอเคก็ออกมาเป็นกระจอกแท้แท้นะฮะเทคไม่อยู่ตรงกลางเนาะไม่อยู่ตรงกลางก็ทำให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยไปที่สกรีน2เหมือนเดิมนะครับไปที่สกรีนเรื่องของเซนเตอร์โอเคกระจอกแท้แท้ปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นครับเรื่องเกมแท้แล้วโดนด่าอีกกลับไปแก้ตัวได้ไหมไม่ที่ถูกไม่กลับไปแก้ตัวเพราะฉะนั้นสร้างกลุ่มให้เขากลับไปแก้ตัวเลยครับขอปุ่มเลยครับขอปุ่มสักอันหนึ่งขอปุ่มสักอันนะครับมาปุ่มระวางตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะฮะปุ่มไว้ตรงนี้นะครับนะก็ตั้งชื่อปุ่มขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับนี่ตั้งชื่อปุ่มว่าอะไรดีจริงๆปุ่มใส่เป็นรูปภาพได้นะแต่มันไม่เปลี่ยนลูกค้าปุ่มตั้งชื่อว่าอะไรดีเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ให้กระจอกเริ่มใหม่ไหนให้กระจอกโอเคอ่ะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วครับนี่คือหน้าจอแห่งความไม่แพ้ดูแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะนะได้หน้าจอแล้วเนาะโอเคไหมครับทุกคนได้ไหมฉากของตัวเองนะฉากจบเกมตัวเองแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปโปรแกรมกลุ่มนี้ครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกดเริ่มใหม่ให้กระจอกเนี่ยจะให้เด้งกลับไปหน้าแรกนะครับเพื่อกลับไปเล่นเกมนะครับโอเคให้ทุกคนครับไปที่บล็อกเลยนะครับไปที่บล็อกกันได้เลยบล็อกนะฮะบล็อกปึ๊บเหมือนเดิมครับไปที่บัตตอนของเรานะครับบัตตอนที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะฮะที่เริ่มใหม่ให้กระจอกนะครับบัตตอนหนึ่งนะฮะก็เลือกมาที่คลิกเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะปึ๊บแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาแค่โค้ดบรรทัดเดียวครับเปลี่ยนหน้าจอได้เลยนะโค้ดตัวนั้นโดนเก็บไว้ที่คอนโทรลครับคอนโทรลนะฮะแทงคีย์ไปที่คอนโทรลนะครับลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะฮะข้างล่างเรื่อยๆจนเจอคำนี้ครับ Open Another Screen นะ Open Another Screen นะ Screen Name นะครับตรงนี้นะครับลากมาครับ Open Another Screen Screen Name นะครับปึ๊บเอามาใส่ตรงนี้นะฮะมันก็ต้องการชื่อ Screen Name นะครับชื่อรู้อยู่แล้วว่าสกรีนของเราตัวที่แล้วชื่อ Screen 1 นะครับก็เอาเทคไปใส่ให้มันเทคอยู่นี่เทคอยู่ที่เทคข้อความนะครับเอาข้อความชื่อสกรีนหนึ่งไปใส่ให้อยู่ตรงนี้นะครับเทคนะครับข้างบนสุดนะฮะข้างบนสุดตรงนี้นะครับเอามาต่อไปเลยแล้วก็พิมพ์คำว่าตัว S ใหญ่นะ S ใหญ่ใช่ป่ะใช่ S ใหญ่ S สกรีนสกรีนหนึ่งโอเคเสร็จแล้วครับสกรีนหนึ่งเสร็จแล้วดูผลลัพธ์กันนิดนึงมีแค่นี้นะอยู่ไปตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับแค่นี้ครับปุ่มเริ่มใหม่ให้กระจอกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ปุ่มเริ่มใหม่กระจอกโดนคลิกเราจะให้เปลี่ยนสกรีนไปที่สกรีนเนมที่ชื่อว่าสกรีนหนึ่งก็คือสกรีนเมื่อกี้ของเรานั่นเองนะครับที่ชื่อว่าสกรีนหนึ่งนะครับสกรีนหนึ่งนะทุกคนลองดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอลองดูเมเนเจอร์อาจารย์สังเกตนะครับว่าอิมูเลเตอร์ของเราตอนนี้โดนเปลี่ยนไปที่สกรีน2แล้วนะครับก็คือกระจอกแท้ๆนะฮะเริ่มใหม่ให้กระจอกจะเป็นรูปภาพเด็กลงพออาจารย์คลิกไปที่เริ่มใหม่ให้กระจอกปึ๊บเรียบร้อยครับเด้งกลับไปที่สู้ใหม่อีกครั้งนะฮะไปที่หน้าเกมตอนแรกนะครับโอ้ยิงเครื่องนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะเปลี่ยนสกรีนยังไงเรารู้แล้วนะว่าจะเปลี่ยนสกรีนยังไง
กลับไปตรงนี้ที่เดิมครับที่เราแอบว่างว่างเอาไว้เป็นว่างเอาไว้ควรจะใส่อะไรดีครับที่เป็นว่างเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตีพลาดเกิน2ครั้งก็ควรจะเปลี่ยนสกรีนเนมไปที่สกรีน2อ้าวใส่มาได้เลยครับไปที่คอนโทรลครับคอนโทรลนะแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดนะครับเลือกเป็นอโนเบอร์เอาเป็นอโนเบอร์สกรีนเดิมแล้วก็เลือกเพลงเดิมแล้วก็พิมพ์ไปเลยสกรีน2ถ้าใครแอบไปเปลี่ยนชื่อสกรีนเปลี่ยนตรงนี้ไว้นะจบครับอยู่ตรงนี้แป๊บนึงครับดูตอนนี้ก็เริ่มแป๊บนึงนะเนาะไปตามนี้เลยมันเข้ามาที่เอวตรงนี้เอวตรงนี้คือเรากดพลาดกดพลาดปั๊บเรามีการนับพลาดกี่ครั้งแล้วก็เช็คเงื่อนไขต่อมาว่าถ้าพลาดมากกว่า2ครั้งเราจะให้เปลี่ยนไปสู่หน้าสกรีน2ซึ่งเก็บความพ่ายแพ้ไว้อยู่อยู่ไปตรงนี้ใครไม่ทันยกมือครับไม่ได้ยกมือนะมันจะเปลี่ยนซีนไปซีนมาไอ้โปรดิวเซอร์อาจจะนิ่งนะครับต้องระวังนิดนึงเรียบร้อยแล้วฮะทิ้งพลาดเกิน2ครั้งนะครับเริ่มใหม่ครับในกระจอกนะฮะเริ่มใหม่ก็ได้เริ่มใหม่ปั๊บมีโมเดลเตอร์นี่ไหมอ้าวใหม่ครับสู้ใหม่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 นี่ชนะโชว์อีกทีนะครับเกิน2ครั้งปั๊บแพ้เลยนะฮะเริ่มใหม่ในกระจอกนะฮะ2แท้โอเคจอดแท้ๆเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วเอาละครับเห็นไอเดียแบบนี้แล้วถ้าสมมติอาจารย์มอบหมายเพิ่มเติมว่าให้สร้างฉากชนะถ้าคิดโดน5ครั้งจะต้องทำยังไงสร้างฉากชนะถ้าคิดโดนเกิน5ครั้งคิดโดนเกิน5ครั้งเริ่มนึกแล้วเริ่มนึกมันเหตุการณ์คิดโดนมันรู้ได้ยังไงว่ามันคิดโดนมันอยู่ตรงไหนเริ่มเจาะเข้าไปไปดูเงื่อนไขแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขเข้าไปนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำฉากชนะกันนะฮะไหนๆเรามีฉากแพ้แล้วเนาะขอฉากชนะด้วยเนาะแอดสกีนแล้วใส่ฉากชนะเข้าไปหน่อยครับขั้นตอนต่อมานะครับสร้างฉากชนะนะชนะนะครับแอดสกีนเข้าไปเลยนะครับจะแอดสกีนแล้วนะแอดสกีนนะครับก็เป็นสกีน3นะครับสกีน3นะ
ม่ทันยกมือได้นะครับจะเดินทางไว้ก่อนนะไม่ทันเลยเอา
ฝากด้วยแล้วก็
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นเกมใหม่ละขึ้นเกมใหม่ละเกมนี้อยากก็สามารถเปลี่ยนไปที่เนมอื่นได้เลยเป็นต้นนะฮะจากนั้น